อ๋อขออภัยผมลืมเปิดไมค์สวัสดีครับผมฮอสนะครับก็อันนี้ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงเนาะได้ยินค่ะโอเคสไลด์ที่เห็นนี่พอดีผมเปลี่ยนเป็น2หน้าจอละอันนี้เห็นเป็นสไลด์เดียวหรือว่าเห็นเป็นตอนนี้โอเป็นเคสอองยู่หในช้่ไหจมอครับค่ะตอนนี้เป็นสอองะไรหน้านะจครัอบค่ะตอนนี้สไลด์เป็นสองหน้าจอค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมสวอปก่อนอันนี้เห็นแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวอันนี้เริ่มได้เลยเนาะ ฮัลโหลครับอ่ะงั้นผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับผมสุภกรนะครับก็จากบริษัท Unix Dev นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของการดีไซน์นะครับเว็บไซต์นะครับที่มีคนเข้าเนี่ยนะครับระดับนะครับ10ล้านคนต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อปีหรือว่าต่อ10ปีนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นเซสชั่นนะครับผมจะอธิบายนะครับเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแนวคิดยังไงนะครับแล้วก็มีปัญหามาเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้ามีคำถามก็จริง Q&A มาได้เลยเนาะนะครับก็อันนี้เป็นโปรไฟล์บริษัทนะครับสไลด์ทางนิดนึงนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันนะครับก็ผมได้ฟังก่อนนะครับทำไมถึงออกแบบเว็บไซต์เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องยากนะครับในการที่จะให้คนเข้าระดับ 1,000 คนนะครับกับ1ล้านคนเนี่ยโอ้ต่างกันผมเล่าให้ฟังเลยครับต่างกันมหาศาลนะครับปัญหาเนี่ยครับมีตั้งแต่ปัญหา OS นะครับปัญหาเน็ตเวิร์กนะครับปัญหาคอขวดของดัตต้าเบสนะครับจนไปถึงปัญหาเรื่อง scalable นะครับก็มีหลายเคสนะที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับทั้งปัญหาที่ใช้เงินแก้ปัญหานะครับแล้วก็ปัญหาที่ใช้เทคนิคแก้ปัญหาปัญหาที่ timing ต้องมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมีเคสเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับก็ไปต่อเลยนะครับคราวนี้นะครับผมก็ย่อยมาให้นะครับว่าถ้าเกิดเราจะทำให้คนเนี่ยนะครับรองรับระดับคนแบบหลัก10ล้านคนต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องเป็นยังไงบ้างนะครับมีอยู่7สเต็ปนะครับที่จะแนะนำเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเดี๋ยวจะเน้นนะครับไปในสเต็ปที่3นะครับก็เรื่อง DevOps นะครับกับสเต็ปที่5นะครับก็คือเรื่องของ Infrastructure Design นะครับแล้วก็สเต็ปที่7นะครับ3อย่างเนาะนะครับก็คือเรื่อง Monitoring ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักๆเลยนะครับสำหรับการทำระบบนะครับให้รองรับแบบคนเข้าระดับมหาศาลเลยนะครับก็รันไปทีละสเต็ปเลยนะครับอันดับแรกนะครับทีมเนี่ยเอาจริงแล้วทีมสำคัญมากนะครับทำไมต้องถึงจะต้องรู้ทุกประเด็นนะครับแล้วก็พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในทางทีมผมเองเนี่ยนะครับก็คือเทคโนโลยีเนี่ยอันไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่านมาเจอมาแล้วเนี่ยนะครับเกิน6เดือน8เดือนเนี่ยนะครับแล้วจำเป็นจะต้องกลับไปใช้เนี่ยเอาจริงก็คือต้องกลับไปอ่านใหม่อีกรอบนะครับว่ามีอัปเดตอะไรไหมนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเปล่านะครับจริงๆต้องรีเสิร์ชใหม่หมดเลยนะครับก็ทีนี้เนี่ยคือประเด็นคืออย่างนี้ครับทุกวันนี้นะครับเว็บไซต์เนี่ยมันซับซ้อนมากๆนะครับไม่ว่าจะมีตัวทำแคชชิ่งนะครับเปลี่ยนทั้งเว็บไซต์นะครับเป็นระบบสแตติกนะครับหรือว่าจะเป็นทำเป็น HTML หมดเลยนะครับหรือจะเป็นพวก PDN ต่างๆนะครับที่มาแบบว่าออฟโหลดพวกรูปภาพต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะครับคือมันซับซ้อนมากนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่ขี่บนเว็บไซต์เนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะทำบน Linux หรือทำบน Windows ก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประสบการณ์นะครับกับความรู้แบบหลากหลายนะครับในแทบจะทุกๆภาษาในหลายๆสแต็กเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเผื่ออนาคตไปด้วยนะครับแล้วก็อยากเน้นเรื่อง security ครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะครับคือมีหลายเว็บเลยนะครับที่เอาจริงยังไม่ได้เป็น HTTPS ด้วยซ้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็บังคับละนะครับเดี๋ยวปีหน้าน่าจะโดนฟอร์สให้เป็น HTTPS ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะครับจริงๆถ้ายิ่งรู้เยอะเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาแชร์ให้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งผมใช้อะไรแล้วก็ตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมไอตอนอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยผมจะเปิดพิมพ์เขียวให้ดูว่าเว็บไซต์ระดับใหญ่ๆเนี่ยนะครับทำ JCD integrate เข้าไปแล้วเนี่ยเราทรานสฟอร์มยังไงนะครับเราดูแลมันยังไงได้นะครับโดยใช้คนเนี่ยไม่มากนะครับโอเคทีนี้นะครับทีมที่ดีนะครับจริงๆก็ย่อยเลยครับตามคอมโพเนนต์ของทางเว็บไซต์ที่จำเป็นจะต้องมีเลยนะครับก็ตั้งแต่ฟอนต์เนมนะครับก็จริงๆต้องรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีเยอะแยะนะครับเว็บไซต์เยอะแยะที่ทำพวกสปีดเทสนู่นนั่นนี่นะครับเราก็จะเห็นอยู่นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็แบ็กเอนด์ต่างๆนะครับแบ็กเอนด์เนี่ยสเกลได้ไหมนะครับผูกกันกี่ข้อต่อนะครับมีหลายอย่างมากนะที่ทีมเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับอันนี้คือทีมอินฟราสตรัคเจอร์นะครับซึ่งก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าทำเป็นแต่เซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวเซตอัพเป็น Linux เป็นอย่างเดียวเซตอัพเป็น Windows IIS เป็นอย่างเดียวนะครับอันนี้คือ
ไม่ได้ครับต้องรู้บ้างนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้นะครับแล้วก็ทางเลือกอื่นๆเนี่ยนะครับเวลาในการ mix กันเนี่ยครับทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นนะครับแน่นอนครับพวก HA นะครับหรือว่าถ้ามันล่มแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ failover เนี่ยทำยังไงนะครับเว็บไซต์ใหญ่ๆนะครับคือเอาจริงนะครับถ้าล่มไปแค่10นาทีนะครับเสียหายในระดับแสนบาทขึ้นไปนะครับแค่10นาทีเองนะครับเพราะว่าโฆษณาที่เข้าช่วงนั้นนะครับหรือว่าทราฟฟิกที่เข้าช่วงนั้นเนี่ยคือมันvalue มันสูงมากๆนะครับตอนที่แบบว่าข่าวมันแบบฮิตแล้วมันสไปค์ขึ้นไปแบบแรงๆนะครับหรือว่ามีการแชร์กันหลักเยอะๆนะครับแล้วก็ทราฟฟิกช่วงนั้นเนี่ยคือสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ security นะครับของสแต็กของภาษาที่ใช้ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็คือทั่วไปเนาะผมจะไม่ได้เน้นหน้า security นะครับเดี๋ยววันนี้จะเน้นทางด้าน infrastructure นะครับแล้วก็ยิ่งรู้เยอะเนี่ยนะครับเราจะยิ่งมี option นะครับในการทำงานในหลายๆด้านนะครับแล้วก็นี้แน่นอนครับคือเราเป็นเอนจิเนียร์เนาะนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่าปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่แซงเราไปนะครับก็โอเคคราวนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับตัวอย่างปัญหาที่เจอนะครับตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยมีอะไรบ้างเน็ตเวิร์กแบนด์วิดท์ครับไม่น่าเชื่อครับว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไปโคโลเคชันที่ไม่ใช่คลาวด์นะครับไปโคโลเคชันนะครับมีเกิน 50% นะครับที่แบนด์วิดท์เนี่ยนะครับยังเป็น10ทับ100อยู่นะครับแล้วเกิดแบนด์วิดต์เต็มเว็บไซต์ช้าเว็บไซต์เข้าไม่ได้อันนี้คือเจอมาไม่ต่ำกว่า3ที่นะครับสำหรับตัวทางผมเองเนาะนะครับไม่ต่ำกว่า3ที่ละนะครับที่มีปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กแบนด์วิดต์แล้วเพิ่มไม่ได้เลยครับคือพอแจ้งไว้ที่โคโลเคชั่นคอมพานีนั้นๆ นะครับเขาก็บอกว่าก็แก้ไม่ได้คืออินฟราสตรัคเจอร์เขามีแค่นี้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเว็บเล็กๆของเราเองหรือว่าของเพื่อนเรานะครับที่แบบว่าไปอยู่ดีๆมันแบบฮิตขึ้นมานะครับแล้วมีคนเข้าเยอะมากๆนะครับเน็ตเวิร์กแบนด์วิดท์เนี่ยเช็คก่อนเลยว่าเป็น100เมกะไบต์หรือเปล่าเอ้ย100เมกะบิตหรือเปล่านะครับหรือเป็นกิกะบิตแล้วนะครับอันนี้ก็คือเจอมาหลายเคสนะครับอันที่2นะครับอันนี้คือคลาสสิกมากๆเลยนะครับผมเล่าให้ฟังมีลูกค้าผมนะครับรายหนึ่งนะครับก็คือเหมือนแบบทำระบบ ERP อะไรพวกนี้นะครับอยู่บน Windows ครับใช้มาเป็นเกือบ10ปีเลยนะครับทีนี้เนี่ยครับคือไม่น่าเชื่อครับคือเวลาเหมือนกดโหลดหน้าเว็บทีนึงเนี่ยครับมันช้ามากครับมันช้ามากในระดับไหนมันช้ามากในระดับที่รอเนี่ยประมาณ30วิถึง40วินาทีนะครับพอผมเข้าไป migration นะครับทำระบบใหม่ให้นะครับผมก็เอามาเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้คือทำด้วย Windows นะครับเป็นตัว IIS Windows นะครับเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าย้ายมาระบบใหม่คราวนี้หนักกว่าเดิมครับคือจากที่แบบว่าโหลดเนี่ย30วิเนี่ยกลายเป็นโหลด50วิเลยนะครับกลายเป็นว่าอ้าวระบบใหม่ทำไมมันมีปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับปัญหาคือWindows IIS นะครับเวอร์ชัน 8.5 ผมเช็คมาล่าสุดเนาะนะครับไม่ได้ทำ compression configuration สำหรับไฟล์ JSON หมายความว่าอะไรตอนนี้ถ้าเป็นแอปพลิเคชันพวก text พวก JavaScript นะครับมันทำ compression มานะครับแล้วมันก็ส่งเข้ามาปั๊บนะครับปรากฏว่าเว็บนั้นเนี่ยครับก็คือเขาเนี่ยส่งไฟล์ JSON ในระดับประมาณ40เมกถึง50เมกเนี่ยมาเรนเดอร์ที่ client นะครับคือตอนที่เรา transfer ไฟล์50เมกอะครับแล้วเราไม่ compress เนี่ยครับเป็นแบบ JSON ไฟล์มาเนี่ยครับกับ compression เนี่ย compress แล้วมันจะเหลือประมาณแค่3เมก4เมกนะครับมันโหลดต่างกันเนี่ยเป็น10เท่าเลยครับจากที่เขาโหลดเนี่ยคือผมก็ไปได้แอกนะครับเขาก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอดีผมไปย้ายเนาะแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้ายพอเจอปัญหาปั๊บเนี่ยปัญหานี้แก้โดยการไปแก้ configuration ของ IIS นะครับล่าสุด85นะครับ IIS ยังไม่ได้ทำ conversion ให้เป็น default นะครับสำหรับไฟล์ JSON นะครับอันนี้ก็ลองไปเช็คกันดูถ้าใครใช้ฝั่ง Windows นะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับซึ่งมันช่วยทำ compression ให้ได้ด้วยนะครับอันนี้เราก็ได้แอดให้ถูกต้องนะครับอันที่3นะถัดมาที่อยากจะเล่านะครับก็เป็นตัว external source นะครับอยู่ดีๆเว็บไซต์ช้าครับผมเนี่ยไม่ได้ทำ infrastructure เนาะพอเว็บไซต์ช้าปั๊บเนี่ยกลายเป็นมาโทษเซิร์ฟเวอร์หมดเลยผมก็ทำไมมันช้าอ่ะอันนี้เราก็ไปได้แอดนะครับปรากฏว่ามันมีทราฟฟิกครับของหน้าแรกนะครับที่เขาเนี่ยไปคลองเว็บอื่นมาอีกทีนึงเพื่อที่จะมาtransform อะไรบางอย่างทุกครั้งนะครับแล้วถึงจะมาเรนเดอร์หน้าโฮมตัวเองนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าไอ้เว็บที่เราเข้าไปซอนั่นแหละครับมันมีปัญหาครับมันช้าครับมันก็เลยทำให้เว็บเราเนี่ยช้าไปด้วยเพราะนั้นอันนี้ต้องเช็คดีๆนะครับว่าข้อต่อของเราเนี่ยมีกี่ข้อต่อนะครับแล้วได้แอดเจอไหมนะครับเป็นยังไงนะครับซึ่ง
อันนี้เนี่ยก็ฝั่ง infrastructure ก็ต้องไปลงไปช่วย investigate นะครับสุดท้ายก็แก้ปัญหาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างปัญหานะครับซึ่งก็เราก็ต้องทำความเข้าใจต่างๆนะครับทั้ง front end แล้วก็ back end เนี่ยนะครับทั้งรูปเลยนะครับจริงๆมีอีกหลายเคสนะครับที่อยากจะเล่าแต่ว่าวันนี้ก็ตัดมาเนาะนะครับก็เดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันนะครับก็ถัดมานะครับก็เรานะครับต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ความต้องการของปัญหาต่างๆให้เจอนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหาข้อขวดให้เจอนะครับก็คือเคสเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเราต้องคุยกับทางลูกค้าเรานะครับหรือไม่ก็ทางเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยนะครับให้เข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่นะครับปัญหาที่เจอคืออะไรผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไรแค่นี้จริงๆมันไม่พอครับอันนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่ปกติเนี่ยที่จะลืมคุยกันเลยนะครับก็คือมีเวลาทำงานแค่ไหนคือไทม์ไลน์ครับมันคริติคอลขนาดไหนนะครับมีงบเท่าไหร่นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะถามเลยว่าตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าพอขวดอยู่ตรงไหนนะครับเคสนี้อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็ผมไม่เนมบริษัทอะไรเลยเนาะนะครับผมเล่าให้ฟังว่ามีเคสนะครับของเป็นเคสเหมือนประกันละกันนะครับผมว่ามีเนี่ยเป็นเคสประกันเลยนะครับช่วงประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของโควิดเข้ามาเนาะนะครับประกันโควิดเนี่ยขายดีมากนะครับขายดีแบบสุดๆเลยนะครับขายดีขนาดไหนขายดีจนขายดีผมเรียกว่ายอดขึ้นมันเป็นหลายสิบเท่าแล้วกันนะครับภายในระยะเวลาสั้นๆ นะครับคนเนี่ยแห่มาซื้อประกันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาเนี่ยแน่นอนครับถ้าถามว่าเวลาเนี่ยเอาอยากมีเวลาให้แก้ระบบเนี่ยเท่าไหร่ในการรับโหลดเข้ามามหาศาลขนาดนั้น as soon as possible อยู่แล้วเพราะว่าเขาซื้อประกันกันเนี่ยเขาซื้อกัน24ชั่วโมงนะครับยิ่งถ้าเกิดระบบเราล่มไปนานเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับรายได้เนี่ยโหหายไป เยอะครับแน่นอนถูกต้องไหมครับถัดมานะครับมีงบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องถามก่อนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเคสนี้นะครับก็ใช้เงินแก้ปัญหากึ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ย้ายไปที่คลาวด์เลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยนะครับเจอทุกปัญหาเลยผมบอกเลยเจอทั้งปัญหาแบนด์วิดต์เซิร์ฟเวอร์เก่ามีแค่ร้อยเมกะบิตอันนี้จริงๆเจอเป็นระบบที่3ระบบที่4แล้วในชีวิตนะครับระบบแบนด์วิดต์มีแค่100เมกะบิตนะฮะก็ต้องย้ายออกถูกไหมครับทีนี้ตอนย้ายออกเนี่ยครับเราต้องเข้าใจหมดเลยนะครับว่ามันมีคอมโพเนนต์เท่าไหร่เชื่อมมันอยู่บ้างนะครับในการย้ายขึ้นไปคลาวด์ซึ่งแน่นอนครับมันย้ายไปทั้งหมดไม่ได้ครับมันก็ต้องไฮบริดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันยังมีหลายอย่างครับที่ผูกกับ IPU นะครับเช่นตัว payment gateway ต่างๆเนาะมันก็ผูกกับ IPU เชื่อมอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราต้องระวังนะครับพวกนี้เราต้องแยกส่วนให้ได้นะครับในฐานะที่แบบว่าเราทำแบบซิสเต็มให้รองรับโหลดปริมาณมหาศาลเนี่ยระดับแบบเป็น10ล้านคนเนี่ยนะครับเราก็ต้องแยกส่วนให้ได้โอเคงั้นเพย์เมนต์น่ะยูวิ่งไปทางนี้แทนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นทราฟฟิกธรรมดาวิ่งมาทางนี้แทนถ้าเป็นรีพอร์ตแยกอีกเซิร์ฟเวอร์นึงโทนดาต้าเบสไปแทนนะครับซึ่งก็ต้องไปแยกส่วนให้เขาหมดเลยนะครับทางทีมเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูข้อขวดนะครับทีละจุดทีละจุดทีละจุดแล้วก็แก้ไปนะครับสรุปแก้อยู่ประมาณ3วัน3คืนครับเพราะกลางวันทำอะไรไม่ได้ครับกลางวันก็ต้องปล่อยให้เขาทำไปกลางคืนก็ปิดระบบไปซึ่งปกติเขาซื้อขายได้24ชั่วโมงแหละสามวันสามคืนครับก็สุดท้ายก็แก้ได้นะครับแล้วก็ช็อตก็ขึ้นมาจนมันไม่ล่มนะครับดูรีพอร์ตได้นู่นนี่ไม่ล่มนะครับก็หมดไป3วัน3คืนนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็รันอยู่นะครับปกตินะครับโอเคก็ลงมืออินเวสติเกตปัญหาด้วยนะครับจริงๆแล้วเราต้องเอาจริงถ้าให้ผมแนะนำนะครับเราต้องเหมือนดร.สเต็งตอนเอ็นเกมครับต้องนั่งสมาธิแล้วก็นุกทุกคอมบิเนชันที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับต้องเดาให้ออกเลยว่าอ๋อมันเกิดขึ้นยังไง OS มันดีไซน์มาเนี่ยคนทำเนี่ยมันคิดยังไงนะครับต้องคิดแทนทั้งหมดเลยทุกคอมบิเนชันที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในระบบทั้งหมดแล้วก็หาผ่าที่ดีที่สุดนะครับประมาณสัก 3-4 แผนนะครับแล้วก็มาอินเวสติเกตกับทางทีมนะครับว่าเอ้ยแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้นะครับปกติแล้วเนี่ยคนชอบเดากันดาวเสร็จปั๊บเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เพิ่มแรมเพิ่มทุกอย่างเลยแต่ไม่มีหลักฐานไม่รู้คอขวดได้ซ้ำนะครับแล้วก็ไม่มีรีพอร์ตมายืนยันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผมนั่นแหละต้องมีไฟล์บางอย่างนะครับต้องมีสัญญาณบางอย่างครับถึงนิดสักนิดนึงก็ได้นะครับเป็นหลักฐานประกอบว่าเนี่ยเพิ่มตรงนี้แล้วมันจะหายแน่นอนนะครับเพิ่มตรงนี้แล้วมันจะชัวร์แน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ให้เวลากับขั้นตอนนี้มากๆนะครับก่อนที่จะทำการรีโซลหรือว่าในการพัฒนาระบบไปนะครับนี้พอได้แล้วเนี่ยนะครับก็คือมันไม่ใช่ทุกคนครับที่ต้องการที่จะใช้เงินแก้ปัญหาทั้งหมดบางอย่างเนี่ยเขาไม่รีบนะครับอย่างเช่นเป็นอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยโหมันช้ามาตลอดเลยลูกค้าไหลออกแล้วบ่นมาทุกวันนะครับก็
ต้องคุยให้ใจดีๆ transform ดีๆนะครับมีเคสหนึ่งนะครับก็คือบางทีเนี่ยเขาลูกค้าเนี่ยอยากจะ transform ระบบแต่ก็จะติดเรื่องเฮ้ยมันต้อง backward compatible กับระบบเดิมนะนู่นนี่สุดท้ายก็จะติดแท็บครับเราไม่สามารถที่จะการ transform ไปยังระบบใหม่ได้นะครับอันนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับผมอยากให้ดูนะครับระบบ DevOps ทำไมถึงสำคัญมากๆครับอันนี้อยากจะเน้นเลยนะครับก็คือว่าตัว DevOps เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับแล้วการแก้ไขเนี่ยก็จะง่ายขึ้นแบบมากๆเลยนะครับแน่นอนนะครับคือเราทำโปรเจกต์เนี่ยเราไม่ได้เคลียร์ๆทำไปแล้วก็เสร็จเนาะนะครับให้คิดถึงตอนในเบด้วยนะครับว่าแล้วถ้าเราไม่ทำแล้วใครทำต่อระบบที่ดีเนี่ยก็คือระบบที่ดีครับไม่ใช่ว่าต้องถูกส่วนว่าจะต้องลากใน A มาแก้เสมอจะต้องลากใน B มาแก้เสมอไม่ใช่ครับระบบที่ดีเนี่ยคือจะต้องสามารถโรเตทตัว developer เนี่ยได้เสมอนะครับซึ่งโครงสร้างลักษณะที่มีการวางเดฟออกไว้แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้การ maintenance เนี่ยมันดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เนียนมากขึ้นด้วยนะครับส่วน DevOps process เนี่ยอันนี้คือถ้าบริษัทไหนนะครับทำ Dev นะครับหรือว่าไม่รู้เนี่ยนะครับก็ควรจะรู้ไว้ด้วยเพราะว่าสักวันหนึ่งนะครับต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Full Stack หรือไม่ใช่ Full Stack นะครับ DevOps process ยังไงก็ต้องมีนะครับอันนี้ก็ผมบอกเลย DevOps process เนี่ยทำให้เราเสียเวลาวันนี้สมมติว่าเสียเวลาสร้าง DevOps process 3วันนะครับเราจะได้เวลากลับมาเกินกว่านั้นเยอะมากๆในภายภาคหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเครื่องมือที่แนะนำนะครับทางผมเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับใช้เป็นอันนี้นะครับเป็น GitLab Runner นะครับต่อบน Kubernetes นะครับเขาเนี่ยก็จะมีเป็นสเต็ปเลยมาให้ดูเลยนะครับว่าอ๋อกลางคืน build tag นะนะครับแล้วเราวันนี้เราจะ release ไปที่ UAT ก่อนนะครับจากนั้นนะ build tag ไปที่ production นะครับจาก production เนี่ยนะครับเราก็จะ deploy ไปที่ตัวadmin แล้วก็ deploy ไปที่ตัว production นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมถึงแยกเป็น2อันเนาะนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ deploy ไปที่ตัว production CSL หมายความว่า case study อันนี้นะครับอยู่บน CS log info นะครับเป็น co-location ของ CS log info นะครับทำ hybrid cloud กับ Huawei cloud นะครับอันนี้ผมขอเน้นนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เอามาทำผ่านตัว Zona Cube นะครับที่เป็น source code control อีกทีหนึ่งนะครับด้วยแบบนี้นะครับเราจะ design ระบบนะครับให้มัน automatic มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำเว็บระดับ10ล้านแล้วอยู่ดีๆ deploy ไปแล้วมันพังเนี่ยงานเข้านะครับอันนี้ไม่ได้ครับ QA code อันเนี้ยคือ Zona Queue มันรันทีประมาณ20นาทีนะครับ10ถึง20นาทีนะครับซึ่งเราจะเอาไว้สุดท้ายก็ได้หรือจะเราจะเอาไว้ก่อนตัว production ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวGitLab Runner นะครับถัดมานะครับก็คือพอเรามี CI/CD แล้วเนี่ยนะครับdeveloper นะครับง่ายๆครับเข้ามาแค่กดว่าอยากจะรันอะไรนะครับเวลาเช็คอินซอร์สโค้ดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำทุกอย่างแบบออโตเมติกหมดเลยนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับให้ QA ไปทำงานต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ในการdevelop นะครับโอเคเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกับทางอินฟราสตรักเจอร์เนาะที่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์แล้วรันเนอร์อยู่นะครับก็จะมีสเตจของการรันนะครับอันนี้นะครับโอเคคราวนี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เขียววันนึงเลยนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากเอามาแชร์ให้ฟังนะครับว่าอันนี้มันเจ๋งมากๆเลยนะครับโอเคเริ่มจากกล่องสีฟ้าก่อนครับอันนี้ต้องฟังดีๆเลยนะครับใครแบบว่าอยากจะให้โฟลว์ทุกอย่างมันอัตโนมัติเนี่ยต้องดูดีๆเลยกล่องสีฟ้าเนี่ยครับเป็น Git Server นะครับเป็น git.xxx.com นะครับ deploy ไว้นะครับที่IDC แล้วก็ที่ Cloud นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเครื่องเดียวกันก็ได้เนาะนะครับกล่องสีแดงนะครับเป็น production นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เป็น production นะครับผมเล่าให้ฟังเลยนะครับก็คือว่าระบบเนี่ยนะครับอัตโนมัติทั้งหมดนะครับมันจะโคลนโปรดักชันนะครับมาที่ UAT นะครับทุกวันนะครับทุกวันหมายความว่าถ้าเกิดว่า developer นะครับจะทำอะไร tester จะทำอะไรที่ UAT เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับทำเล่นไปเลยเละให้มันเละเลยนะครับไฟล์ทุกอย่างเนี่ยจะถูกซิงค์มาตอน 04:00 database จะถูก restore ทุกวันตอน 03:00 นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับพอตื่นเช้ามานะครับระบบมันก็จะเหมือนโปรดักชันของเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าเราจะเล่นอะไรพังไปแล้วก็แล้วแต่นะครับด้วยระบบนี้นะครับก็เราสามารถทำเป็น hybrid cloud ได้นะครับโดยถ้าเกิดว่า cloud มันล่มเนี่ยเราก็ชี้กลับมาที่ตัว data center ของเราได้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะดูยากสักนิดนึง เดี๋ยวผมจะมีไดอะแกรมละเอียดตัวนี้ให้ดูนะครับก็ในขั้นตอนการดีไซน์ตัว infrastructure เนาะนะครับเดี๋ยวเห็น Q&A มา2อันครับโอเคผมตอบไปเลยแล้วกันเนาะผมคิดว่าน่าจะเวลาน่าจะทันอยู่นะครับ
อันแรกนะครับถามว่าถ้าคนพัฒนาเว็บไซต์ไม่อยู่แล้วจะสามารถพัฒนาให้มันเร็วขึ้นได้ไหมครับโอเคอันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับพัฒนาให้เร็วขึ้นได้ครับมันมีหลายท่าครับที่เราพัฒนาโดยเราทำให้มันเร็วขึ้นโดยที่เรามองมันเป็นแบล็คบ็อกซ์นะครับแล้วก็ไปหาคอขวดที่อื่นนะครับอย่างที่บอกคือ source code เนี่ยมีส่วนเอฟเฟกต์เนี่ยประมาณสัก 30-40% แต่ว่าเราสามารถ improve 50-60% นั้นเนี่ยนะครับให้กับระบบที่เว็บไซต์คนทำมาอยู่แล้วนะครับจากไปแล้วอะไรเงี้ยครับสามารถทำให้มันเร็วขึ้นได้อย่างแน่นอนอันนี้คือ 100% ครับผมสามารถทำให้เร็วขึ้นได้นะครับอันที่สองนะครับคุณกนกินนะครับถามว่า iOS แก้ปัญหา Error 500ได้อย่างไรบ้างครับสามารถติดการแจ้งเตือนได้อย่างไรนะครับจะเป็นตอน CPU peak 100% ใช้รัน PHP เพิ่ม RAM แล้ว CPU แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาคนเข้าใช้งานไม่เกิน500คนนะครับหรือว่าเป็นเหมือนใช้ Apache ดีเนาะนะครับ iOS นะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อรัน PHP นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัว PHP เนี่ยนะครับมันจะมีตัว worker ของมันนะครับ2แบบนะครับที่มันเป็นตัว worker กับตัวผมจำไม่ได้ละอีกอันหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับต้องไปเพิ่มตรงนั้นนะครับให้มันเป็นแบบเทรดนะครับมันจะกิน CPU น้อยลงนะครับอันนี้อย่างแน่นอนนะครับกิน CPU น้อยลงแบบอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็สามารถรับ connection เนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็IIS ก็พอแก้ได้ครับพอแก้ได้ครับก็คอนฟิกตัวเนี้ยนะครับที่ php.ini ได้เลยนะครับก็ที่เป็นพัก CGI เนาะนะครับอันนี้โอเคต่อมาก็คือว่า git.xxx นะครับที่ใช้คือ git lab ใช่ไหมใช่ครับผมถูกต้องครับอันนี้เป็น git lab แต่ว่าผมไม่ได้ใช้เป็นคลาวด์นะครับผมลงเองนะครับก็คือว่าเป็น on-premise ทั้งหมดเลยนะครับอันถัดมานะครับเรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์หน้าด่านแนะนำเป็น Apache หรือ Nginx XD นะครับโอเคผมตอบเลยนะครับทางผมเนี่ยสมัยก่อนนะครับก่อนเลยก่อนนู่นเลยนะครับใช้ Apache นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนมาใช้ Nginx เนี่ยเกือบ10ปีแล้วนะครับเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า configuration เนี่ยมันเป็น modular กว่านะครับแล้วก็ความเร็วมันเอาจริงมันเร็วกว่านะครับมันก็แจกไปที่ PHP Fast CGI เหมือนกันนั่นแหละนะครับมันอาจจะคอนฟิกยากขึ้นนิดนึงในช่วงแรกนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่ามัน flexible กว่า Apache นะครับซึ่งมันสามารถทำรูเนี่ยยัดลงไปได้เลยนะครับโดยที่แบบว่าไม่งงนะครับก็คือถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่งงเลยนะครับ Nginx ดีกว่านะครับในระยะยาวแล้วนะครับแนะนำให้ใช้ Nginx แน่นอนครับอันนี้ก็ยังแน่นอนเลยนะครับตอนนี้นะครับโอเคคำถามหมดแล้วนะครับไปต่อเลยนะครับการใส่ใจเรื่อง security ตั้งแต่แรกนะครับผมจะบอกเลยครับคือเว็บที่ผมดูแลอยู่นะครับโดนแฮกทุกวันครับทุกเว็บครับโดนทุกวันทุกวันคือทุกวันจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าทุกวันมาอะไรเงี้ยทุกวันจริงๆครับซึ่งจริงๆถ้าเราฟีลดีๆนะครับเราสามารถที่จะป้องกันตรงนี้ได้เลยนะครับก็ต้องใส่ใจนะครับตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าจะมีแว็บไฟร์วอลล์ไหมนะครับถ้าเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยครับเราทำอินฟราเนี่ยรับผิดชอบไม่ไหวแน่ๆโดนแฮกโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบไม่ไหวครับผมโอเคถัดมาครับก็เรื่อง security นะครับส่วนไหนบ้างนะครับก็โอ้โหอันนี้เอาผมบอกเลยครับก็คือทุกตัวแหละครับตั้งแต่หน้าบ้านหลังบ้านนะครับการตั้งค่ากำการกำหนดสิทธิ์นะครับแต่เนื่องจากเซสชันนี้ไม่ใช่ security เนาะผมขอผ่านไปไวๆแล้วกันเนาะครับเพราะเลย10นาทีเนาะครับเครื่องมือที่แนะนำเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะผมอ่านมันไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าผมพิมพ์ชื่อไว้ให้นะครับมันชื่อ Arachne Scanner เป็น open source ตัวหนึ่งนะครับ install เป็น on premise ได้นะครับแล้วก็ใช้ได้ฟรีเลยนะครับถามว่าถ้าเรามันเทียบเท่ากับ pen test ไหมมันไม่เทียบเท่ากับ pen test หรอกครับมันได้แค่ประมาณ 75% ถึง 80% เท่านั้นอีก 20% เนี่ยต้องใช้ระดับแบบบริษัทที่แบบมีเซอร์ pen test เข้ามาแฮกดูหรือว่าคอนฟิกพวกเลเวลที่มันแบบสูงกว่านี้นะครับมาทำแต่ว่าถามว่าอย่างน้อยๆครับมันก็ฟิลได้ระดับ 70-80% ดีกว่าไม่ฟิลเลยนะครับแล้วมันไม่ได้ยากนะครับอันนี้ก็ผมก็ใช้อยู่นะครับก็ทำรีพอร์ตต้นๆได้ครับคราวนี้นะครับมาถึง อีกประมาณสัก 2-3 สไลด์นะครับจะถึงไฮไลท์นะครับที่เป็นตัวพิมพ์เขียวนะครับของ Infrastructure Design นะครับโอเคคอมโพเนนต์นะครับก่อนไปถึงตรงนั้นนะครับผมจะบอกก่อนคอมโพเนนต์มีอะไรบ้างคอมโพเนนต์นะครับก็ถ้าเกิดว่าทำเว็บระดับแบบ10ล้านคนนะครับก็จะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์โลบาลานเซอร์ดาต้าเบสคอนเทนเนอร์ต่างๆ VM ต่างๆเนาะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดคือแบ็กอัพนะครับคราวนี้นะครับคลาวด์กับออนเพรมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคลาวด์เนี่ยมันก็สะดวกง่ายนะครับแต่ว่ามันก็แพงเนาะนะครับแล้วก็ข้อเสียของคลาวด์เนี่ยมันก็แพงแล้วมันก็จะแพงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่มีการคุ้มทุนมาเพราะเราไปเช่าเอาใช้นะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยของคลาวด์มันก็มีนะครับคือมัน flexible มัน scalable ได้ก็คืออยากจะเพิ่มวันนี้ปั๊บก็เพิ่มได้เลยไม่ใช่ออนเพรมนะครับคือดีๆแบบทราฟฟิกเพียงปานเข้ามานะครับแล้วก็กดเพิ่มพลังได้เลยทีเดียวนะครับแต่ข้อดีของ on-prem เนี่ยคือว่าเราควบคุมทุกอย่างได้หมดเลย
นะครับส่วนคอสที่ significant ของ cloud เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นค่า bandwidth นะครับทีนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าทางผมเนี่ยที่จะเปิดให้ดูเนี่ยจะเป็นตัว hybrid cloud diagram นะครับซึ่งข้อดีเนี่ยเราคุมค่าใช้จ่ายได้เราสับสิได้ค่า bandwidth โดยใช้ on-prem นะครับจากนั้นถ้ามันเลยเมื่อไหร่นะครับเราก็ทะลุขึ้นไปที่ cloud ได้นะครับโอเคแผนภาพเป็นแบบนี้ครับสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่นะครับหัวใจข้อนึงเลยนะครับสับอันนี้ผมลืมเอาของฮูเว่ยคลาวออกขออภัยด้วยก็ข้อดีเลยนะครับสำหรับการไอ้ขอโทษทีข้อสำคัญเลยนะครับสำหรับการดีไซน์ตัวเว็บไซต์ขนาดใหญ่มากๆนะครับต้องแยกระบบแอดมินออกจากระบบยูเซอร์อันนี้สำคัญที่สุดในละสำคัญที่สุดในปัตตาทีเลยผมจะบอกให้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าระดับยูเซอร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการทำแคชชิ่งครับการทำตัวโลบาลานซิ่งบวกแคชบวก CDN นู่นนั่นนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยูเซอร์เนี่ยเป็น read only นะครับข้อมูลที่เป็น read only เนี่ยมันจะถูกถาโถมเข้ามาอย่างมหาศาลเวลา Facebook มันติดไฟเมื่อกี้เนี่ยโหยคนถล่มเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเวลาแอดมินเนี่ยโพสต์ข่าวผิดแล้วเกิดจะโดนฟ้องขึ้นมาสมมุตินะครับแล้วถ้าเกิดว่ายูเซอร์เนี่ยก็ยังเข้าอยู่นั่นแหละเข้ามาอยู่นั่นแหละแล้วแอดมินเข้าไปแก้ข่าวไม่ได้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเขียวอันนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์เขียวที่เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังทีละข้อต่อเนาะนะครับก็ที่แยกระบบแอดมินออกมาข้างนอกนะครับดูอย่างไคลเอนต์นะครับกล่องสีเหลืองนะครับวิ่งมาที่ on-prem load balancer นะครับทุกอย่างวิ่ง on-prem นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันฮิตเข้าที่ local ก่อนนะครับจากนั้นมันจะวิ่งไปผ่าน CDN นะครับของตัวอันนี้ในที่นี้จะเป็น Huawei Cloud นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตัว VPC ของ Huawei Cloud แล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตัว CCE ที่เป็นคอนเทนเนอร์ที่สามารถสเกลได้ตามพลังที่เราลิมิตเอาไว้แล้วก็ตั้งให้มันออโต้สเกลไว้นะครับของตัว Huawei Cloud นะครับจากนั้นนะครับตัว CCE Container นะครับจะวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับ RDF ที่เป็น Read Only นะครับมันจะไม่เอฟเฟกต์ตัว RDF Master ที่เป็น Read Write นะครับทีนี้แอดมินครับเข้ามาที่ Routing Policy ถามว่าเอาแล้วผมแยกยังไงล่ะระหว่าง User ธรรมดากับแอดมินอันเนี้ยคือถ้าทำด้วย On-Prem เนี่ยครับมันจะมีถ้าผมทำด้วย Engine X เนาะมันมีฟีเจอร์ครับที่จับเซสชันด้วยตัวคุกกี้อยู่นะครับถ้าเป็นคุกกี้ของแอดมินนะครับมันจะดีดออกมาที่ไอตัว EIP ของตัว VPC เลยมันจะไม่ผ่าน CDN ครับด้วยสาเหตุนี้ทำให้ถ้าเกิดว่าล็อกอินเข้ามาเมื่อไหร่นะครับมันจะถูกดีดเข้ามาแบบ bypass cache ทุกอย่างตรงนี้จะเซตเป็น no cache ทั้งหมดเลยนะครับlimitation ของ CDN ของ cloud ทั่วไปครับถ้าเกิดเซตเป็น no cache ไว้เนี่ยมันก็ยังจะไปเอา cache อยู่ดีนะครับในหลายคลาวเนาะผมเทสมาเกือบหมดละนะทั้ง AWS ทั้ง AWS ทั้ง Google Cloud นะครับรวมทั้ง Huawei Cloud ด้วยนะครับนั้น routing policy เนี่ยก็เลยต้องทำที่ on-prem แล้วก็ต้องคอนฟิกตัว Nginx เองให้มัน force ว่าถ้าเป็น set เป็น no cache เนี่ยให้มันยิ่ง bypass มาเลยนะไม่ต้องผ่านตัว CDN นะครับซึ่งไอตัว ตัว EIP ตัวนี้ครับตัว VPC ของตัว admin ตัวนี้นะครับ routing policy admin เนี่ยนะครับมันก็จะไปวิ่งที่ ECS ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมายิงตรงลงที่ตัว RDS ที่เป็นตัว Master Read Write ทำให้แอดมินเนี่ยสามารถเข้าได้เสมอคอมพิวโนดก็แยกกันหมดเลยนะครับดาต้าเบสก็แยกโนดกันแอดมินเนี่ยแก้ข่าวได้ตลอดเวลาเลยนะครับโดยที่คนเข้าจนเว็บล่มสมมุติ in case ที่มันมาล่มนะครับซึ่งในระดับนี้มันก็ปกป้องได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็คือเยอะมากอยู่แล้วรับทราฟิกได้มากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแอดมินจะไม่มีวันล่มเพราะว่ามันวิ่งคนละพาร์ทกันหมดเลยนะครับด้วยท่านี้นะครับก็จะทำแบบนี้ได้เป็นไฮบริดคลาวด์นะครับถ้าเกิดทราฟิกเยอะมากๆจนทะลุตัวออนเพมกล่องสีฟ้านะครับมันก็จะดีดไปกับที่ CDN เราสามารถแก้ DNS นะครับดีดที่ CDN ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนแอดมินเนี่ยนะครับเราใช้เทคนิคพิเศษนะครับก็เป็นไอตัว DNS นะครับหรือจะใช้ routing ในบริษัทก็ได้นะครับดีดกลับมาที่ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เขียวนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับก็ผมไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวสไลด์ผมส่งให้แล้วผมแชร์ให้ทีนึงเนาะครับอันนี้นะครับจะมีตัวโปรดักชันนะครับแล้วก็จะมีตัว UAT นะครับรวมถึงตัว management ได้แยกกันหมดเลยนะครับตัวโปรดักชันเนี่ยนะวิ่งเข้ามาผ่าน routing policy นะครับแล้วก็กระจายไปที่ตัว ELB ของทางอันนี้จะเป็นของทาง Huawei นะครับทะลุเข้ามาทางนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับตัว ELB เนี่ยครับก็จะทะลุไปที่ ingress ของตัว CCE นะครับที่เป็นตัว group นะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัวนี้เราติ้งด้วย group ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัว UAT เนี่ยครับทั้งหมดเลยนะครับ
ผมเนี่ยนะครับจะทำ routing นะครับข้างในผมจะไม่ได้ทำตัว virtual domain เนี่ยที่ตัว ELB แต่ผมจะทำ virtual domain เนี่ยที่ตัว CCE ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมต้องแตกอีกอันหลายๆอันเลยเพราะมันอันนี้เป็น limitation ของทาง Huawei เนาะ ELB นึงมันทำได้แค่1 virtual domain แล้วถ้ามัน UAT อีก7อันเนี่ยผมไปนั่งสร้างอีก7อันเนี่ยผมว่ามันคอมพลิเคทไปนะครับก็เลยมาเป็นแบบนี้ท่านี้แทนนะครับจากนั้นเนี่ยคือแต่ละอันเนี่ยก็เข้า workload 1 port 1 port 1 port ไปนะครับสำหรับถ้าเป็นโปรดักชันเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่ไปตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้นะครับตัว management เนี่ยนะครับอีกอันนึงนะครับมันก็จะต่อเข้าตัวข้างล่างนะครับที่เป็นตัว ladder นะครับเป็นตัว Kubernetes cluster ตรงนี้ management นะครับก็ทะลุเข้ามาตรงนี้ได้นะครับโหเลย3นาทีเองก็ไม่เป็นไรครับใกล้จบแล้วเนาะนะครับโอเคก็ต่อเลยนะครับก็ทดสอบให้แน่ชัดนะครับอย่าให้ไปลงบนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือแผน UAT infrastructure เนี่ยก็คือเป็นผังเดียวกันนะครับกับที่โชว์ก่อนหน้านี้นะครับในการทำ CI/CD นะครับแบบนี้นะเราจะทำให้แบบว่าพอ user check in ปั๊บเนี่ย developer check in ปั๊บเนี่ยยังไม่กด deploy ตัวไปที่ production นะครับQA เนี่ยก็เข้ามาเทสได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับ no downtime นะครับเพราะว่าพอมันเป็นคูปหมดแล้วเนี่ย developer อยากทำแล้วก็ทำไปเลยนะครับโอเคเมื่อไหร่ user test เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็จะมี UAT ที่แบบว่าซิงค์ข้อมูลจากโปรดักชันเข้ามาเนี่ยเป็นเดลี่เลยทั้งหมดเลยนะครับโอเคผมต้องรีบแล้วแหละเหลืออีกนิดหน่อยเนาะนะครับก็วางระบบมอนิเตอร์ให้ดีนะครับวางระบบมอนิเตอร์เนี่ยต้องมอนิเตอร์อะไรบ้างเอาจริงก็คือต้องมอนิเตอร์ทั้งหมดเลยเท่าที่รู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยครับผมบอกหมดไม่ได้เพราะว่าเวลามันน้อยครับผมจะแนะนำอยู่3ตัวนะครับคือ1ตัวแซปดิกนะครับทำไรนะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จากกันดีอยู่แล้วนะครับก็ดูแบนด์วิดต์นะครับเกินหรือเปล่าดูไดอะแกรมต่างๆนะครับดูฟิสิกอลต่างๆนะครับที่ต้องมีนะครับก็คือดูอย่างภาพขวาล่างครับตรงเมาส์ตรงนี้นะครับเวลามันมีปัญหากระตุกขึ้นมานะครับมันจะเห็นเป็นกราฟกระตุกเลยนะครับแล้วเราก็จะอินเวสติเกตได้ว่าปัญหานี้มันเกิดที่ไหนครับแบนด์วิดท์หายหรือเปล่าดาต้าเบสมีอะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซัดบิ๊กนะครับซึ่งก็ผมใช้มอนิเตอร์อยู่นะครับจะมีตัวนึงที่เป็นตัวละเอียดกว่านี้นะครับจะเป็นเอาไว้อินเวสติเกตแบบหาที่มันแบบเกิดขึ้นมาแว็บเดียวแล้วมันหายสบิกจับไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะมีตัว net data ครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับอันถัดมานะครับอันนี้แคปมาจากของจริงเหมือนกันนะครับกับจากของแซปิกเนาะนะครับก็จะเป็นตัว Grafana นะครับอันนี้ก็ตัว monitoring เนี่ยที่เป็น Grafana เนี่ยอันนี้ก็แนะนำให้ใช้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็เอาไว้มอนิเตอร์พวกแบนด์วิดต์ต่างๆนะมันสปายมาให้ไลน์แจ้งเตือนนู่นนี่นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับในการมอนิเตอร์ในระดับแบบ10ล้านคนเนี่ยนะครับก็คืออย่าทำให้ alert มันเยอะเกินไปครับไม่งั้นเราก็จะ ignore มันไปแบบ ignore มันไปเลยนะครับอันนี้ก็จะไม่เห็นอีกแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น application monitoring platform นะครับอันนี้ก็เป็น on prem เหมือนกันนะครับผมก็ใช้ตัวฟรีมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Sentry นะครับซึ่งอันนี้คือผมมาแคปของจริงมาให้ไม่ทันผมก็เลยไปแคปจากเว็บมาให้ดูเนาะนะครับตัว Sentry เนี่ยก็คืออธิบายแบบสั้นๆเลยนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเว็บมันมี error อ่ะครับอย่าง error 500หรือ error something เนี่ยครับมันจะบอก issue ทั้งหมดรวมทั้ง stack trace มาแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ทางทีมผมเนี่ยทาง LINE นะครับกับทางอีเมลเนาะพอกดไปปั๊บเนี่ยมันจะเห็น stack trace เลยนะครับไม่ต้องเข้าไป debug ไม่ต้องเข้าไปเปิดหรอกนะครับอันนี้ก็เราก็จะรู้ปัญหาก่อนเรียกว่าเราจะรู้ปัญหาในระดับลึกๆ ก่อนเลยนะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นระบบ monitoring ทั้งหมดนะครับโอเคจบพอดีนะครับเดี๋ยวผมมา Q&A สัก3นาทีเนาะโอเคกลัวไม่ทันนะครับก็โอเคมีคนถามมาเนาะนะครับคุณประสิทธานะครับให้บิตคลาววันนี้คือเหมือนแอปอยู่บนคลาวส่วน DB อยู่บน On-Prem มีปัญหาเรื่อง latency ระหว่าง On-Prem กับคลาวไหมนะครับอันนี้ถามครับอันนี้บอกตรงๆเลยครับไม่มีครับถามว่าทำไมถึงไม่มีเอาจริงๆแล้วมันมีแหละแต่มันมีน้อยมากนะครับมันมีน้อยมากจนเราไม่ต้องไปสนใจมันในปัจจุบันนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับคือคลาวด์เนี่ยที่ต่ออยู่ครับ latency มันต่ำมากๆแล้วนะครับมันมีแต่ว่ามันเอฟเฟกต์น้อยแล้วกันนะครับในปัจจุบันนะครับก็ต้องไปดูว่าเน็ตเวิร์กผ่านมันโอเคหรือเปล่าครับก็สามารถแยกร่างได้ครับสามารถแยกร่างได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คุณอยู่ที่เดียวกันครับก็ตอบตามนี้เนาะครับโอเคต่อมาคุณคมกฤษนะครับถามมาอีกทีนึงเนาะนะครับจะแก้ปัญหาเว็บประกันสังคมได้อย่างไรบ้างครับเขาพยายามจะเข้าแต่เข้าไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วก็เคสประกันสังคมนะครับผมคาดว่าเขาไม่ได้ทำ scalable อะครับ
อันนี้ก็เดาเอานะว่าแบบพอเข้ามาปั๊บเนี่ยคือเหมือนคนถล่มมาครับผมก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าคนจะกดเข้ามาพร้อมกันเยอะขนาดไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนจะมีตัวเลลิบิตในการเข้ามานะครับเสิร์ฟได้แต่ว่าให้มันใช้งานได้ครับแล้วก็คนก็จะทยอยเข้ามาแล้วก็ใช้งานแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกไปเรื่อยๆทำเป็นระบบคิวิ่งทำเป็นระบบเลทลิมิตได้ครับนี่ครับแล้วก็ทำสเกลเลเบิลได้นะครับจริงๆผมว่ามันไม่น่าจะเยอะขนาดจะล่มได้แต่ว่าก็ถ้าใครรู้จักก็แนะนำผมเข้าไปช่วยคอนซัลท์ก็ได้ครับผมก็เข้ากดเข้าไม่ได้เหมือนกันครับเมื่อ2 วันที่แล้วครับอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากเดต้าเบสนะครับเมื่อกี้ตอบคุณผมผิดเนาะนะครับก็คือว่าของประกันสังคมเนี่ยผมว่าจะได้เบสเลยชัวร์แน่นอนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 70-80% เลยนะครับปัญหาเกิดมาจากคอขวดที่ได้เบสซึ่งคนไม่ได้จูนครับคนไม่ได้จูนแล้วก็คนก็ไม่ได้ทำสเกลเอาไว้ไม่ได้แบบไม่รู้วิธีในการแบบอัพสเกลของตัวได้เบสผมเจอมาหลายเซิร์ฟเวอร์เลยที่ได้เบสเนี่ยพอไม่ได้จูนปั๊บเนี่ยพอผมไปจูนปั๊บเนี่ยโหทราฟิกพุ่งไปอีกประมาณ 3-4 เท่าเลยนะครับเพราะว่าเราลงดีฟอลต์มาเนี่ยมันก็จะมีคอนเนคชั่นลิมิตเนี่ยแค่500นะครับซึ่งปกติแล้วบางทีมันต้องการใช้เยอะกว่านั้นแล้วเครื่องก็เหลือ CPU ก็ไม่เต็ม Memory ก็ไม่เต็มแต่ Database มันสโลว์นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็น Database ครับประการสำคัญก็เป็น Database นะครับโอเคคำถามท่านมานะครับโหลด Balancer ระหว่าง Nginx กับ HA Proxy นะครับใช้ตัวไหนดีก็ HA Proxy เนี่ยตอนที่ผมดูมันแรกๆนะครับผมก็เทียบกันนะครับระหว่าง Nginx กับ HA Proxy นะครับทางทีมผมเนี่ยนะครับก็พิกอัพตัว Nginx มานะครับเนื่องจากมันทำได้เยอะกว่าตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ตามแล้วว่า HA Proxy เนี่ยมันทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ Nginx ก็คือมีใช้มายาวนานมากแล้วครับก็คืออย่างเชี่ยวชาญเลยนะครับเขียนภาษาลัวเข้าไปทุกได้นะครับทำได้หลายอย่างมาก Nginx นะครับแล้วก็ก็เลยใช้มาตลอดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมตอนนี้ผมก็อยู่ฝั่ง Nginx ครับขอบคุณครับก็น่าจะหมดเวลาพอดีครับคุณนิตยาครับขอขอบคุณนะคะคุณสุภกรนะคะจาก Unique Dev นะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ use case การออกแบบเว็บให้คนเข้าหลัก10ล้านในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมเดี๋ยวมีอีกคำถามนึงทันไหมเนี่ยไม่รู้ทันหรือเปล่าเนาะ